มีใครสังเกตไหมครับว่าช่วงหลังๆนะครับซีอิ๊วดำที่เอามาขายในอเมริกาเนี่ยจะเป็นขวดแก้วนะครับที่มาจากรีโอนะครับเนี่ยจะมีสลักเอาไว้นะครับยี่ห้อของซีอิ๊วดำก็คือยี่ห้อแมงปอที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็อันนี้สลักไว้ว่าเป็นบุญรอดเบอร์รี่นะครับหรือว่าเบียสิงทั้งซีอิ๊วฝาส้มนะครับแล้วก็มีฝาฟ้าก็เหมือนกันนะครับมีสลักรีโ ส่วนของยันวอยุนเขาเนี่ยก็เป็นขวดของเขาเองนะครับทำเองเนี่ยครับมีสลักเอาไว้น้ำาปงน้ำปลาก็อันนี้ไม่มีนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าขวดที่มาจากเมืองไทยนะครับเวลาเอาไปรีไซเคิลที่นี่แทบจะไม่มีราคาเลยหรือว่าบางที่เนี่ยเขาก็ไม่รับเลยนะครับสำหรับตัวของขวดเราก็ต้องโยนทิ้งนะครับทิ้งขยะฟรีๆแล้วก็ราคาของซีอิ๊วดำเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5 6กเหรียญน,นะครับ ต่อ1ขวดก็ตกประมาณเกือบ200บาทไทยครับ